สวัสดีครับพบกับรายการชัวร์ลืมูนิมกับผมอาจารย์นิกรอ,อ,อีกครั้งนะครับเราก็เลยอยู่ในหัวข้อพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์เราพูดไปแล้วนะครับทําไมผู้เขียนพระคัมภีร์เนี่ยจึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เหตุผลประการที่1เพราะว่าโลกนี้มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวพระเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับ 2. เพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยครับเป็นของชนทุกชาติทุกภาษาพระเจ้าก็เช่นเดียวกันพระเจ้าเป็นของชนทุกชาติทุกภาษาไม่ว่าคุณอยู่ในชาติไหนพงเป็นพระเจ้าของคุณ เหมือนกระดวงทิ์ซึ่งเป็นของคนอย่างที่สามครับทาไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์เพราะพระเจ้าเป็นของชนทุกชั้นทุกวันณนะทุกสรารภาพไม่มีการแบ่งชั้นวันะเหมือนีกับดวงอาทิตย์ที่ส่งให้กับคนทุกชั้นทุกวันณนะไม่มีการแบ่งชั้นวันนะเลยครับในสายเพศของพระเจ้าทุกคนมีค่าหมดเลยครับมีค่ามากมากจริงๆผมถามท่านผู้ชมหน่อยนี่แบงค์เท่าไหร่ยี่สิบดอลลาร์นะครับมีค่ามากๆเลยนะครับถ้ายื่นให้กับใครใครก็เอาใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้ผมทำให้พี่น้องดูนะครับกระทืบด้วยนะครับเอาละครับนี่ถุยน้ำลายเรียบร้อยนะครับใส่แบงค์แล้วก็ทืบด้วยถามเลยครับท่านผู้ชมเอาไม่เอาเอาใช่ไหมครับไม่ว่าจะยับเยินขนาดไหนก็ทำให้คุณค่าของเงินนี่ทำไมครับไม่น้อยลงไปเลยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าชุดของท่านนะครับจะยับเยินขนาดไหนกลับมหาพระเจ้านะครับในสายเด่ของพระเจ้า ไม่เคยเห็นว่าคุณด้อยค่าลงเลยครับมีค่ามากๆมีค่าสิจจนทําไมครับองค์พระเยซูเข้าในโลกนี้เพื่อตายถ่าบาปแทนคุณตอนที่ผมยังไม่เป็นคิสเตียนผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งครับของคิสเตียนท่านเทศนาประทับใจผมมากเลยท่านพูดประโยคนี้ครับซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ยังเอาประโยคนี้มาใช้บ่อยๆนะครับท่านพูดว่าถ้าในโลกนี้มีคุณคนเดียวหลงจากทางของพระเจ้าลม้มลงในความผิดบาปมีคุณแค่คนเดียวพระเยซูทก็ ทรงยอมลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ตายฉบับแทนคุณเพราะว่าพง์รักคุณเห็นคุณมีค่ามากๆโอ้โหประทับใจนี่เรื่องจริงนะครับตัวอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตัวอย่างที่ทําไมครับมาพูดเอากเอาใจแต่นี่เป็นเรื่องจริงๆพระเจ้าเห็นคุณค่าเรามากเพราะพระเจ้าเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นของชนทุกชั้นทุกวันนะไม่มีการแบ่งชั้นวันละเลยครับวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่สี่ครับทําไมผู้เขียนพระคัมีจึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ครับประการที่สี่ครับเพราะว่า ถ้าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์โลกนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับ <VOICEOVER> บางคนบออากาศถูกครับถ้าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์โลกนี้นะครับไม่มีอากาศมนุษย์ไม่มีอากาศเมื่อมนุษย์ไม่มีอากาศมนุษย์ทําไมครับก็ตายสิครับท่านทราบไหมครับทุกวันนี้พวกเรานะครับที่เป็นมนุษย์เนี่ยที่เรามีชีวิตอยู่ได้ก็เ,เพราะ,ะเรามีอากาศหายใจและอากาศเนี่ยมันมาจากไหนล่ะครับอากาศมันมาจากอะไรครับพืช ที่ทําการสังเกตแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับผลิตอะไรออกมาออกซิเจนให้พวกเราหายใจใช่ไหมครับถ้าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์พืชก็ไม่สามารถเอาแสงอาทิตย์มาสังเกะแสงได้ก็ไม่มีออกซิเจนมนุษย์ก็ทําไมครับตายทําไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ครับประการที่4เพราะพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตไงครับมีพระเจ้าก็มีชีวิตไม่มีพระเจ้าก็ไม่มีอะไรครับไม่มีชีวิตท่านผู้ชมครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์นะ พระคัมภีร์ได้พูดชัดเจนเลยครับว่าพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตชีวิตจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ชีวิตต้องมีที่มาและพระเจ้าเป็นต้นกําเนิดของชีวิตสรรพสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้โดยเฉพาะมนุษย์พระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตของมนุษย์เราทุกคนครับในความคิดของชนชาติอิสราเอลนะครับพระเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับต้นไม้แห่งชีวิตคนยิวเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยเป็น tree of life ก็คือต้นไม้แห่งชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่พระเจ้าสร้างเนี่ย เป็นเหมือนกับกิ่งไม้ครับที่เชื่อมอยู่กับต้นไม้แห่งชีวิตตราบใดนะครับที่กิ่งน,นี้นะครับมันเชื่อมอยู่กับต้นไม้แห่งชีวิตนี้เนะี่ยมันจะไม่มีวันตายเนบูไดเลยเพราะว่าต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยเป็นต้นของพระเจ้าเป็นต้นอรรมตะกิ่งไหนเชื่อมกับพระเจ้ากิ่งนั้นก็อมตะด้วยแต่หน้าเศร้าครับประวัสสติศาสตร์มนธษยชาติบอกชัดเจนว่ามนุษย์เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าทําบาปครับเขาถูกแยกออกจากพระเจ้าซึ่งเป็นต้นไม้แห่งชีวิตผมถามท่านผู้ชมครับ กิ่งนี้ตายหรือ,อยังครับมันพูดได้สองแง่นะครับแง่หนึ่งก็คือมันตายแล้ววินาทีที่มันถูกแยกจากต้นความตายได้เข้ามาในตัวมันแล้วเพราะมันถูกตัดขาดจากแหล่งชุดของมันแต่พูดอีกแง่หนึ่งก็คืออะไรครับมันยังไม่ตายสนิทมันยังมีเซลล์อยู่ถ้าท่านให้คนที่ทาบกิ่งเก่งๆ,ๆนะครับไปทาบมันจะกลับมามีชุดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับเวลานี้มนุษย์คนครับกาลังถูกแยกออกจากพระเจ้าเพราะเราทําบาปเราเลือกเอง เรากำลังบุ่งหน้าสู่ความตายผมมีครั้งหนึ่งครับไปประกาศข่าวประเสริฐในช่วงคริสต์มาสที่มหาวิทย,ยาลัยแห่งหนึ่งแถวกรุงเทพพอประกาศเสร็จนะครับก็มีเด็กมหาวิทยาลัยคนหนึ่งวิ่งมาถามผมอย่างนี้บอกว่าอาจารย์เขาไม่ยังไม่เป็นคิสเสียนะครับเขาถามผมว่าอาจารย์ครับเมื่อกี้ตั้งใจฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่าพริเศษเข้ามาในโลกนี้เพื่อให้ชีวิตเขาก็ถามมบอกว่าอาจารย์ครับพริเศษให้ชีวิตอะไรแก่ผมผมก็มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยฮะ ผมต้องมาให้อะไรผมอีกผมก็มีชีวิตยอยู่แล้วถ้าผมไม่มีชีวิตผมจะพูดคุยกับอาจารย์ได้เหรอผมบอกน้องครับน้องถามดีมากเลยและผมก็หักกิ่งไม้มากิ่งหนึ่งและบอกว่าน้องครับกิ่งนี้ตายยังเขาบอกว่าเฮ้ยคนดีเด็กคนนี้ฉลาดนะเขาบอกตายแล้วสิเพราะมันถูกแยกจากต้นบอกใช่น้องพูดถูกแล้วมันถูกแยกจากต้นมันตายแล้วแต่พูดอีกแง่หนึง่งมันยังไม่ตายสนิทมันยังมีเซลล์ชุดอยู่นะแต่ถ้าไปทับกิง่งดีติดแต่ผมก็ถามน้องแต่ถ้าปล่อยไปเรื่อยมันเป็นยังไง มันก็ทาไมครับเริ่มมาเริ่มเหี่ยวแห้งถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณว่าทาบกิ่งติดไม่ติดเขาบอกไม่ติดครับเห็นไหมตอนนี้น้องเอ๋ยน้องมีชีวิตแต่เป็นชีวิตที่กําลังมุ่งหน้าสู่ความตายแต่พระเจ้าทําไมครับประทานโอกาสให้แกท่านประทานเบะจิทธิ์เข้ามาบอกว่าทําไมเราสามารถนําเจ้ากลับคืนดีกับต้นแม่แห่งชีวิตครั้งได้เอาไม่เอาเพียงแต่เจ้าสารภาพความผิดบาปเท่านั้นเห็นไหมดังนั้นชีวิตที่คุณมีอยู่เวลานี้กําลังมุ่งหน้าสู่ความตายแต่พระเจ้าให้โอกาสคุณ,คณกลับมาหาพระเจ้า เพราะฉะนั้นนะ่ะผมบอกน้องเลยน้องครับตาบใดที่กิ่งนี้นะครับยังมีเซลชุดอยู่มันสามารถกลับมามีชุดอีกครั้งหนึ่งได้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่นะครับต่อให้คนทาบกิ่งเก่งๆมาทาบติดไม่ติดครับไม่ติดแล้วผมก็ถามน้องน้องรู้ไหมครับไอ้กิ่งเนี้สุดท้ายเมื่อมันทาบกิ่งไม่ได้นะมันทนําได้อย่างเดียวคืออะไรครับโยนเข้ากองไฟเบึงไฟนรกนี่ครับดังนั้นเนี่ยรีบกลับใจมหาพระยาลัยนะครับขณะที่ยังมีอะไรครับมีชีวิตอยู่นะ ทำไมผู้เขียนพระคัมภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ครับเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งอะไรครับเป็นแหล่งชีวิตผมเวลาอ่านพระคัมภีร์นะครับตอนที่ผมเชื่อพระเยซูใหม่ผมก็รู้สึกเอ๊ะทำไมพระเยซูกล้าพูดแบบอยนี้พงผูพูดว่าอะไรครับผู้ใดมีเราก็มีชีวิตผู้ที่ไม่มีเราก็ไม่มีชีวิตตอนผมอ่านใหม่ๆยังไม่เป็นริสเตียนนะครับก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่หญิงจ้องหองนะสุดท้ายพอผมมารู้จักพระเจ้าเุ้ยนี่ไม่ใช่หญิงจ้องหองครับเพราะว่านี่คือความจริง ถ้าคนที่พูดเป็นความจริงนะมันก็ไม่ใช่หญิงจ้องของเหมือนกับคนคนนึงพูดอย่างนี้เลขสองพูดอย่างนี้ข้าคือเลขสองสองบวกสองเท่ากับสี่อย่างอื่นไม่ได้สองบวกสองเท่ากับสี่เท่านั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่าหญิงจ้องของนะครับอย่างนี้เรียกว่าเขาเป็นตัวตนของความจริงเขาพูดความจริงเด็ดขาดออกมาพระเยซูศึกเช่นเดียวกันพงค์รู้ดีว่าพงค์เป็นแหล่งชีวิตเหมือนกับดวงอาทิตย์ถ้าผู้ใดมีพระองค์ก็จะมีชีวิตถ้าผู้ใดไม่มีพระองค์ก็ไม่มีชีวิต มีบางคนถามผมครับเมื่อผมออกไปเล่าเรื่องพระเจ้าให้กับคนไทยฟังมีบางคนก็ถามผมอย่างนี้อาจารย์ครับผมอ่านพระคัมภีร์เนี่ยพระเอกรบอกว่าคนมีพระองค์ก็มีชีวิตคนไม่มีพระองค์ก็ไม่มีชีวิตผมว่าพระเจ้าเนี่ยยิงจองหองไปแล้วนะวันนี้ผมไม่เอาพระองค์ผมจะตายเหรอนี่พระองค์ยิงจองหองหรือเปล่าผมบอกน้องครับพระองค์ไม่ได้ยิงจองหองเลยครับอังน,นี้ผมเล่าเรื่องนึงให้ฟังวันหนึ่งมิสเตอร์แอร์รู้จักมิสเตอร์แอร์ไหมครับคงไม่รู้จักนะครับ มิสเตอร์แอร์ก็คือนายอากาศอากาศที่เราหายใจนะครับวันหนึง่งนายอากาศนะครับยืนขึ้นมาท่ามกลางโลกไปนี้และพูดกับทุกคนในโลกอย่างนี้ครับนายอากาศนะครับมนุษย์โลกเอ๋ยทุกคนเอ๋ยจงฟังเราผู้ใดไม่สูตรเอาเราเข้าไปในตัวผู้นั้นต้องตายแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งพูดอย่างนี้ท่านแหน่นายอากาศท่านยิงจ้องหองไปซะแล้ววันนี้ข้าไม่ดูดเอาเจ้าเข้าไปในตัวดูซิเจ้าจะเป็นยังไงมิสเตอร์ Mr. อากาศตอบคนนั้นว่าอะไรครับขอโทษครับ คุณไม่ดูดเอาผมเข้าไปในตัวผมไม่เป็นไรหรอกคุณนะสิจะเป็นยังไงท่านผู้ชมครับพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตท่านขาดพระเจ้าไม่ได้ท่านขาดพระเจ้าท่านตายเลยนะครับดังนั้นขอท่านหน่อยครับเปิดใจท่านต้อนรับองค์พระเยซูเจเิดเวลานี้ท่านมีชีวิตอยู่ชีวิตของท่านที่มีอยู่นี้กําลังมุ่งหน้าสู่ความตายครับแต่พระเจ้าทําไมครับสามารถทําให้ท่านกลับมามีชีวิตอีรันอีกครั้งหนึ่งได้ชีวิตอีรันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับจนพระเยซูตัดประโยคหนึ่งบอกว่า ถ้าท่านได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียชุดนิรันด์จะมีประโยชน์อะไรหวังว่าท่านผู้ชมนะครับฟังตอนนี้เสร็จจะรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดก็คือชีวิตนิรันด์ที่พระเจ้าประธาน,นแก่ท่านทําไมผู้เขียนบัภีร์จึงเทียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ประการที่4ครับเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตเหมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งชีวิตผลิตลมหายใจให้กับทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้พบกับรายการชวนนิ่มกับผมอาจารย์นิกรครั้งต่อไปด้วยได้นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ